สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปกับคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกันเอ้ยนะครับลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับมีดาวเจ้าเรือนของตัวเองเป็นดาวพุธดาวพุธตอนนี้โคจรไปอยู่ในภพอริอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอารมณ์แม่งไม่ค่อยดีครับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้หงุดหงิดอารมณ์เสียนะครับใครทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยได้อย่างใจอีกทั้งดาวอาทิตย์และดาวอังคารทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ความคิดว้าวุ่นจิตตะเลิดหงุดหงิดให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยอย่าไปเครียดมากเกินไปนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันได้รับผลกระทบตรงนี้เต็มๆช่วงนี้จิตความคิดมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับว่าดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสกำลังจะเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าอีกสักไม่นานนี่แหละครับอีกไม่กี่วันน้อยนี่แหละตามศัพท์ของสินแสหมิง ดาวพฤหัสจะเดินเข้าสู่ภพที่4ภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกันช่วงค่อนไปทางกลางเดือนไปแล้วจะรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าช่วงนี้และช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับการติดต่องานหรือติดต่ออะไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาเหมือนกับมันจะหลุดเพราะมันอารมณ์ไม่ดีอ่ะคนพอมันอารมณ์ไม่ดีมันก็เบื่อนะใครเข้ามาพูดจาขวางหูขวางตาก็ไม่อยากจะคุยด้วยบางทีก็จะด่าให้ได้ซ้ำไปแหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ปกติชาวลัคนาราศีกันไม่ค่อยมีปัญหาใครหรอกครับเป็นคนรักสงบเป็นคนเกลียดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนลัคนาราศีกันเนี่ยเวลาคบใครก็ไม่ก็อยากจะคบนานๆน่ะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกครับนะฮะแต่ที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้อย่างใจไงมันจึงทําให้มันคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันดาวการเงินคุณดาวศุกร์นะครับโคจรไปอยู่ในภพปุตตะก็มีโอกาสที่จะมีโชคแบบเสี่ยงหุ้นหรือว่าธุรกิจหรือโชคอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเสี่ยงนะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมการเงินยังไปได้ดีอยู่แม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างจะมากสักนิดหนึ่งแต่ว่าการเงินก็จะคล่องตัวไปได้ตลอดทั้งเดือนพูดง่ายๆก็คือไม่ติดขัดนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันสบายใจได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีดาวราหูก็ได้ย้ายไปแล้วตอนนี้ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพที่10พบลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีกันดาวราหูอยู่ภพที่10เนี่ยแหละครับมันทำให้บางครั้งแล้วเราเองมีความคิดอะไรแบบเหมือนกับว่ามันมีอะไรปกติอาจจะเคยเป็นคนที่ใจเย็นปกติอาจจะเป็นคนที่สะกดอารมณ์ได้ช่วงเนี้ยมันสะกดอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ใครพูดอะไรผิดหูขวางหูขวางตาหน่อยมันมักที่อยากจะโต้แย้งหรือว่าด่ากลับไปนี่แหละคือบางครั้งชาวลัคนาราศีกันมันไม่ทำอะไรตรงกับนิสัยของตัวเองแต่กำเนิดเลยนะครับเพราะดาวมันส่งผลในลักษณะที่ผมได้พยากรณ์ให้ไปแล้วนะครับอ้าวส่วนเรื่องความรักนะครับนี่แหละปัญหาจุกจิกนี่แหละที่มันทำให้คนลัคนาราศีกันจะอารมณ์ไม่ดีนะครับความรักมันไม่ค่อยลงตัวชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับตัวเองนั้นบางคนมีความตกอยู่ในภาวะคล้ายๆกับคนอกหักครับหรือมันอกหักจริงกันแหละ นะครับอารมณ์เสียนะครับอารมณ์ไม่ดีบางคนก็ถูกเทบางคนก็ไปเจอฝ่ายตรงข้ามที่เขาไม่แน่ไม่นอนไอเราแม่งเทไปหมดหน้าตักออกตัวแรงฝ่ายตรงข้ามออกรอฟี มันคือคล้ายๆกับว่า
ความรักการให้การมันไม่สมดุลอ่ะเรารู้สึกว่าเราให้เขาไปเยอะอ่ะแต่มันได้กลับมานิดนึงหรือเขาให้เราแล้วเขาให้คนอื่นด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีกันมันจะมีความรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้หลายคนนะครับเป็นช่วงอีหลักอีเหลือรอคอยการติดต่อกลับมาของคนรักหรือว่าใครที่เคยคุยกันแล้วแม่งเจรจากันแล้วคุยกันแล้วมันไม่ได้ผลมันเหมือนกับมันห่างๆกันไปไอเราก็รอเมื่อไหร่จะติดต่อกลับมานี่คือชาวลัคนาราศีกันสำหรับชาวลัคนาราศีกันสินแสจะบอกให้ฟังแบบนี้ครับถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงเดือนมีนาคมมีความจำเป็นต้องประคับประคองให้ดีนะครับมีคนจ้องแฟนเราตาเป็นมันฮ่าฮ่าโทษนะครับ ต่อไปเลยนะโอเคมีคนจ้องแฟนของเราตาเป็นมันนะครับอยากจะได้แฟนเราฉะนั้นคนลัคนาราศีกันช่วงนี้อย่าไปกังเงากังงอดมากนะครับอะไรประนีประนอมได้คุยกันซะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปปล่อยปากเขามากเกินไปแต่จริงๆแล้วช่วงเนี้ยความรักของกันหลายๆคนน่ะถ้าคุณลัคนากันแท้ๆคุณไปดูเหอะความรักยังไม่ค่อยลงตัวหรอกบางทีเบื่อไอ้แฟนที่คบหาอยู่เนี่ยนะฮะแต่มันยังทำอะไรไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับมันจะเลิกก็เลิกไม่ได้มันเป็นสภาวะโคตรอึดอัดใจอ่ะนะครับมันมีอยู่2 อย่างช่วงนี้ไม่อึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟนก็มีปัญหาถูกเทกันไปไม่คุณเทเขาเทคุณอย่างนึงแหละในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าดาวมันเดินชัดเจนเหลือเกินนะครับเพราะว่าทั้งดาวอังคารทั้งดาวอาทิตย์ทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีกันมันก็เลยจุกจิกใจประกอบกับไอ้ดาวพุธมันไปเดินเป็นอริด้วยไงดาวเจ้าตัวไปเป็นอริมันจึงไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับไอ้สิ่งรอบตัวเท่าที่ควรนักเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับผู้หญิงให้ระวังระบบประจำเดือนไม่ปกตินะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อารมณ์คิดมากบางคนพอคิดมากเสร็จแล้วก็ผ่านไปกระทบกับสุขภาพด้วยสินแสหมิงติงไว้อย่างชัดเจนที่สุดเลยมีอีกอย่างนึงนะครับที่กระผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวราหูที่ไปลอยอยู่ในภพที่10ตรงนี้นั้นนะครับมันมาจากเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนอริไปลอยอยู่กลางฟ้าชาวลัคนาราศีกันคุณมีหน้าที่อะไรคุณทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดงานอะไรก็ตามที่ทำแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันจะโดดเด่นจนเกินไปก็ขอให้ดูให้ดีมันจะมีคนคอยจ้องอิจฉาคอยเอาเราไปพูดในแง่ลบไอ้พวกขี้ฉาพวกตาสับปะรดนี่แหละครับมันจะคอยจับผิดคอยจ้องเรามันก็น่าหงุดหงิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็ปล่อยมันไปอีกอย่างนึงนะครับผมบอกกับชาวลัคนาราศีกันเอาไว้เลยชัดๆนะครับอะไรที่เป็นเรื่องความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลับในเรื่องความรักของเราเรื่องอะไรของเราที่เรามองแล้วมันเป็นเรื่องความลับอย่าได้ดันหาสะทะลึ่งไปโฆษณาบอกคนอื่นนะครับมันเอาเรื่องของคุณไปขยายแน่นอนและขยายไปทางที่ไม่ค่อยดีหรอกครับสินแสหมิงก็ติงและเตือนไว้แบบจริงใจที่สุดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการไปก่อนฮ่าฮ่า